สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า iPhone SE นะครับ2020นะครับที่เปิดตัวเมื่อคืนอ่ะเหมาะกับใครบ้างไปดูกันครับจริงๆนะครับก็ขอเล่าสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว iPhone SE นะครับ2020ตัวเนี้ยนะครับก็ใช้ชิปเซ็ตนะครับ A13 RAM น่าจะเป็น 3GB นะครับรอยืนยันอีกทีนึงสโตรเรจนะครับมี 64GB 128GB แล้วก็ 256GB ครับหน้าจอนะครับก็คือจะเท่า iPhone 8นะครับก็คือ 4.7 นิ้วนะครับเป็น Retina Display นะครับเป็นแบบปกติไม่ใช่ Liquid Retina เหมือน iPhone 11หรือ iPhone XR นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับจะมี Space Gray นะครับสีขาวแล้วก็สีแดง Red Product ซึ่งข้อดีของสีแดง Red Product คือเมื่อคุณซื้อสีแดง Red Product อ่ะครับมันจะไปช่วยบริจาคกับเกี่ยวกับโควิดด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Touch ID ซึ่งตัว Touch ID ก็หลายคนมีปัญหาช่วงนี้ก็คือพอใช้ Face ID นะครับพอใส่แมสนะครับก็มันสแกนหน้าไม่ติดนะครับก็หลายคนน่าจะชอบกันนะ Touch ID แต่ก็ยังกันน้ำได้1เมตรนะครับ30นาทีเหมือนกับเจ้าตัว iPhone XR นะครับเจ้าตัว iPhone SE 2020นะครับจริงๆก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบจอเล็กนะครับแบบ Handheld ได้อย่างผมครับใช้ iPhone 11 Pro นะครับก็ผมชอบที่ไม่ซื้อ Mac เพราะว่ามันใช้มือภายในมือเดียวได้นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีงบไม่เยอะนะครับแต่ต้องการใช้ iPhone ราคาแรงๆเพราะว่าชิปเซต A13 ครับเป็นชิปเซตตัวเดียวกับเจ้าตัว iPhone 11เลยแล้วก็11 Pro เช่นกันนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเจ้าตัว iPhone SE 2020นะครับสามารถใส่ได้2ซิมการ์ดเลยทีเดียวซึ่งมันอำนวยความสะดวกเวลาใช้งานนะครับเวลาคนมี2ซิมจะได้ไม่ต้องพก2เครื่องซึ่งจริงๆตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ซิมแรกจะเป็นซิมปกตินะครับซิมที่2จะเป็น Travel SIM ไว้ไปต่างประเทศก็เสียบใส่ไว้เลยไม่ต้องเอาออกเอาเข้านะครับก็ถือว่าสะดวกขึ้นมากๆเลยครับและข้อดีสำคัญของ iPhone SE 2020นะครับก็คือราคาที่เปิดตัวมาเพียง399 เหรียญครับหรือว่าเพียง 14,900 บาทเท่านั้นสำหรับ 64GB และไปสุดที่ 256GB ครับที่ราคา 29,000 บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็น iPhone ที่เปิดตัวราคาถูกที่สุดตั้งแต่เคยมีมาครับเพราะว่าหากย้อนไป iPhone SE รุ่นก่อนนะครับก็จะเปิดตัวมาที่ 16GB 16,800 บาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ถูกกว่าเดิมอีกทั้งนี้นะครับด้วยราคาที่มันไม่แพงนะครับข้อจำกัดมันก็ยังค่อนข้างจะเยอะครับเช่นแบตเตอรี่อ่ะมันจะเป็นแบตเตอรี่แบบเดียวกับ iPhone 8นะครับซึ่งใช้ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครับอาจจะเหมือนรุ่นเก่าๆครับซึ่งเมื่อเทียบกับ iPhone 10R หรือว่า iPhone 11 iPhone 11 Pro นะครับต้องบอกว่าแตกต่างกันเยอะมากๆเลยครับข้อที่2นะครับก็คือจอค่อนข้างจะเล็กไม่เต็มตาครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับจอส่วนใหญ่ก็คือจะเกิน5นิ้วไปแล้วแล้วยิ่งตัวเนี้ยเป็น 4.7 นิ้วที่มีขอบด้านล่างด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานในปัจจุบันนะครับไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เหมือนพวก iPhone 11นะครับข้อที่3นะครับก็คือตัวเนี้ยจะเป็นยังเป็นสายชาร์จไลท์นิ่งอยู่นะครับซึ่งจริงๆก็ข้อดีก็เยอะเพราะอุปกรณ์เสริมออกมาเยอะมากสายทรงสายชาร์จราคาไม่กี่บาทก็มีแต่หลายคนก็อยากให้เปลี่ยนเป็น Type C เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลกแล้วก็นอกจากนี้นะครับตอนนี้ครับ iPhone ในกล่องนะครับตอนนี้จะไม่มีอะแดปเตอร์ Lightning ถูก 3.5 แถมให้แล้วซึ่งคนที่อยากใช้หูฟัง 3.5 มิลนะครับที่เสียบเป็น 3.5 ก็ต้องบอกว่าก็ต้องซื้อแยกเพิ่มในราคา390 บาทครับสรุปราคานะครับสำหรับ iPhone SE 2020ครับซึ่ง 64GB นะครับอยู่ที่ 14,900 บาท128GB อยู่ที่ 16,900 บาทซึ่งตัวนี้ผมแนะนำเป็นความจุที่ไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะครับบวกกับ 64GB นะครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพียงแค่ 2,000 บาทและอย่างที่บอกไปนะครับก็คือ 256GB อยู่ที่ 29,000 บาทครับวันวางขายนะครับยังไม่มีแน่นอนในประเทศไทยนะครับแต่ในอเมริกาจะเริ่มวางขายวันที่24เมษายนซึ่งคิดว่าในประเทศไทยน่าจะช่วงประมาณกลางเดือนหน้าครับไม่เร็วไปกว่านี้ครับไม่ช้าไปกว่านี้อย่างช้าผมว่าก็ปลายเดือนพฤษภาคมนะครับ2563ถ้าถามว่าสรุปควรซื้อไหมครับก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ได้แคร์ iPhone ที่จออยากได้ iPhone ที่จอใหญ่นะครับผมว่าตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยครับบางอย่างอาจจะตัดสเปคจาก iPhone 10อะไรเงี้ยครับแต่โดยรวมความแรง CPUเน็ตเวิร์กต่างๆ Wi-Fi 6ที่ให้มาก็ถือว่าไม่แย่เลยแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าไม่มี 5G แต่ผมว่า
4G ที่ค่อนข้างจะโอเคด้วยสเปคระดับเนี่ยถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับสำหรับปัจจุบันแล้วสามารถใช้ไปได้เกี่ยวยาว 3-4 ปีแบบสบายใจครับไม่ต้องสนใจแคร์ 5G มากเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับทาง Apple ยังมี Apple Magic Keyboard นะครับ for iPad ซึ่งเริ่มให้จองแล้วนะครับที่หน้าเว็บ Apple Store นะครับในราคา 9,900 บาทนะครับสำหรับ11นิ้วและราคานักศึกษา 9,300 บาทส่วน 12.9 นิ้วราคา 11,690 บาทและราคานักศึกษาอยู่ที่ 9,900 บาทครับใครที่มี iPad อยู่แล้วนะครับก็สามารถไปจับจองกันได้นอกจากนี้นะครับ Apple ยังขายล้อ MacBook Pro ครับ4ล้อนะครับราคา 22,900 บาทครับสำหรับคนที่ซื้อตัวขัดตั้งปกติมานะครับแล้วก็อยากได้ล้อสำหรับเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับแล้วสำหรับคนที่สั่งล้อมานะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบปกติได้นะในราคา 8,900 บาทครับยังไม่หมดนะครับ Apple ยังเปิดขายจุก AirPods Pro นะครับแบบนี้นะครับในราคา2คู่280บาทด้วยครับใครที่ทำจุกหูฟังหายนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อกับทาง Apple ได้เลยวันนี้ก็หมดกันแล้วนะครับสำหรับข่าว Apple เมื่อคืนก็ใครสนใจสามารถติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ